นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาอาจจะไม่เดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายเดือนหน้านายเขียวกันฮาริสโฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องยากที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนจะเดินทางมาประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จะย้ายไปจัดที่หัวหินในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยผู้นำกัมพูชาเชื่อว่าการประชุมอาเซียนบวก3กับประเทศคู่เจรจาได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งจะจัดแยกต่างหากในเดือนเมษายนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการประชุมดังนั้นเขาจึงอยากให้ประเทศไทยพิจารณาเลื่อนไปจัดพร้อมกันในช่วงปลายปีหรือไม่เช่นนั้นก็ให้จัดการประชุมที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตาตามคำแนะนำของสิงคโปร์